ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสถานการณ์ของที่นี่ไม่ชอบมาพากลสักเท่าไหร่เห็นทีข้าจะต้องรีบตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับเปิดใช้งานทักษะจิตทิพย์ดูเหมือนไข่ใบนี้มีการเคลื่อนไหวปัจจุบันเฉินเซียงมองไข่มังกรยักย้ายจากด้านบนลงล่างและด้วยทักษะจิตทิพย์ทำให้พบว่าไข่มีการสั่นไหวเล็กน้อยข้าไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของไข่แม้แต่น้อยว่าแต่ประตูที่เจ้าพูดถึงเป็นอย่างไรหรือเฉินเจินอีกล่าวถามประตูมิตินี้มีความลี้ลับและตั้งอยู่ในตำแหน่งใจกลางแดนหยวนเหนือซึ่งไข่ใบนี้สมควรติดอยู่กับประตูมิตรเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับที่พยายามใช้ทักษะจิตติปมองหาบานประตูทักษะจิตติปของข้าไม่สามารถมองเห็นประตูได้ปัจจุบันข้าพบเพียงการสั่นไหวของไข่เท่านั้นหรือจะเป็นไปได้ว่าไข่ใบนี้เข้าใกล้การฟักตัวเฉินเจินอีกล่าวแล้วจึงเผยสีหน้าตื่นตระหนกไม่ดีแล้วหากสิ่งที่อยู่ในเป็นอันตรายจริงๆพวกเราจะไม่ถูกเล่นงานหรอกหรือแล้วไหนจะยังเรื่องของประตูลึกลับนั่นอีกเฉินเจินอีต้องการออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดซึ่งนางมองว่าการขึ้นไปต่อสู้กับกองกำลังนิกาย6วิธียังถือว่าอันตรายน้อยกว่าการอยู่ที่นี่ไข่มังกรไม่ควรเป็นอันตรายน้องสาวมังกรสีชาติเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับประตูลี้ลับนี้ฉะนั้นปัญหาสมควรมาจากประตูเฉินเซียงกล่าวถ้าเช่นนั้นเจ้าคิดว่าการสั่นไหวของไข่เกิดจากตัวไข่เองหรือว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกเฉินเจินอีกล่าวถามคาดว่าเป็นปัจจัยภายนอกน้องสาวมังกรสีชาติบอกว่าประตูบานนั้นมีพลังงานเอ่อล้นออกมาอย่างรุนแรงหากเป็นจริงมันก็ควรทำให้ไข่เกิดการสั่นไหวได้เฉินเซียงกล่าวยามนี้ข้ากำลังพิจารณาว่าควรจะเคลื่อนย้ายไข่ใบนี้ดีหรือไม่เจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าไข่ใบนี้ไม่มีปัญหาหากมันมีปัญหาขึ้นมาพวกเราก็จะได้รับอันตรายจากไข่ใบนี้เฉินเจินอีกล่าวสำหรับประเด็นที่ว่าปัญหามาจากบานประตูข้าคิดว่าจะเร็วจะช้าปัญหานั้นย่อมปรากฏขึ้นฉะนั้นหากพวกเราเคลื่อนย้ายไข่ในช่วงเวลานี้อย่างมากที่สุดก็เป็นเพียงการกระตุ้นให้ปัญหานั้นปรากฏขึ้นก่อนกำหนดเอาเป็นว่าข้าจะสำรวจเพิ่มเติมเผื่อจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเฉินเซียงพยักหน้ากล่าวจบเขาก็ควบคุมกระจกเทพวิทยาทยานต่ำขณะเดียวกันมันได้ฉายแสงสว่างสาดส่องไปยังเปลือกไข่สีแดงเจ้ากำลังจะกระเทาะเปลือกไข่อย่างนั้นหรือเฉินเจินอีกล่าวถามอย่างตื่นตระหนกเจ้าอันธพาลน้อยเจ้าควรระวังให้มากเพราะมันอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อข้าไม่ได้ใช้แสงนั่นกระเทาะเปลือกไข่ข้าเพียงใช้แสงกัดเซาะเอามวลสารของเปลือกไข่เพื่อวิเคราะห์ถึงพลังงานที่หล่อเลี้ยงไข่ใบนี้เฉินเซียงกล่าวยิ้มพลังงานที่หล่อเลี้ยงไข่มาจากประตูลึกลับหากพวกเราสามารถระบุได้ว่ามันเป็นพลังงานชนิดใดก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นคาดว่าเปลือกไข่จะต้องมีพลังงานชนิดนั้นประปนอยู่ไม่มากก็น้อยเจ้าอันธพาลน้อยพี่สาวจักรพรรดิมังกรสีชาติบอกเกี่ยวกับไข่ใบนี้ว่าอย่างไรเฉินเจินอีกล่าวถามนางบอกว่าได้ฉกชิงไข่มังกรใบนี้มาก่อนจะนำมาวางไว้ใกล้ประตูลี้ลับเพื่อดูดซับพลังงานและเมื่อถึงเวลาที่ดวงจิตของนางรวมตัวได้อย่างสมบูรณ์นางจะจุติขึ้นมาด้วยไข่มังกรใบนี้เฉินเซียงกล่าวแน่นอนว่ามันเป็นแผนการที่ดีมากแต่ปัจจุบันมันอาจมีปัญหาพี่สาวจักรพรรดิมังกรสีชาติช่างหลักแหลมสมกับเป็นจักรพรรดิมังกรสีชาติจริงๆเฉินเจินอีกล่าวด้วยวิธีนี้การจุติใหม่ของนางจะทำให้ได้รับกายเนื้อที่คงกระพันและไม่ถูกจำกัดด้วยหลักฐานพลังเฉินเจินอีเป็นอีกคนที่ทำการจุติเพื่อหลบหนีการปิดผนึกแต่กระนั้นการจุติใหม่ก็ทำให้นางมีกายเนื้อที่อ่อนแอและสัมพันธ์กับเงื่อนไขของหลักฐานพลังพลังแสงที่กระจกเทพ6วิธีส่องกระทบเปลือกไข่ได้กัดเซาะพื้นผิวเปลือกไข่อย่างช้าๆก่อนที่เฉินเซียงจะใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์รวบรวมฝุ่นผงที่มาจากเปลือกไข่เมื่อเฉินเซียงเหนี่ยวนำผงฝุ่นจากเปลือกไข่เข้าหาฝ่ามือเขาก็ต้องตกตะลึงอย่างที่สุดยามนี้เขาตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าพลังงานที่สั่งสมในเปลือกไข่เป็นเช่นไรเกิดอะไรขึ้นเฉินเจินอีเร่งถามเมื่อเห็นท่าทางตกตะลึงของเฉินเซียงพลังงานจากเปลือกไข่เป็นพลังงานชนิดเดียวกับพลังงานจากแท่นบูชามารฝันเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตะลึงปรากฏว่ามันคืออำนาจพลังมารฝันเสียอย่างนั้นพลังงานจากเปลือกไข่มาจากประตูลึกลับหรือจะเป็นไปได้ว่าประตูบานนี้เป็นแหล่งกำเนิดแท่นบูชามารฝัน
ไข่มังกรถูกทิ้งไว้ในนี้มาเนิ่นนานเพียงแค่พื้นผิวเปลือกไข่ก็มีอำนาจพลังมารฝันอย่างหนาแน่นคงไม่ต้องพูดถึงพลังงานภายในไข่เสียด้วยซ้ำอำนาจพลังมารฝันไม่ใช่อำนาจพลังแห่งความชั่วร้ายหากมีการควบคุมที่เหมาะสมก็จะสามารถใช้เล่นงาน6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาได้พลังงานเป็นเหมือนพลังจากแท่นบูชามารฝันเฉินเจิ้นอีกค่อนข้างตกใจเจ้าคิดว่าประเด็นนี้ถือเป็นสิ่งดีหรือไม่ข้าไม่อาจประเมินได้แน่ชัดแต่ข้าต้องการนำไข่ออกจากที่นี่เฉินเซียงกล่าวอย่างไรก็ตามการเก็บเกี่ยวไข่มังกรต้องใช้มุกนภาจำนวนมหาศาลเกาะมังกระแดงเต็มไปด้วยมุกนภาขณะที่ตระกูลมังกระแดงเคารพเจ้าในฐานะเทพเจ้ามังกรสี่ชาตินั่นหมายความว่าเจ้ามีสิทธิ์เก็บเกี่ยวมุกนภาของที่นี่ได้ตามต้องการเฉินเจิ้นอีกล่าวไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการเก็บเกี่ยวมุกนภาเพราะข้าจะช่วยเหลือเจ้าในการเก็บเกี่ยวเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าถ้าเช่นนั้นข้าจะเคลื่อนย้ายไข่ใบนี้ออกไปกล่าวจบกระจกเทพหกวิธีจึงหมุนตัวช้าๆพร้อมกับมีการขยายขนาดกระจกของเจ้าขยายขนาดทำไมหรือเฉินเจิ้นอีกล่าวถามเมื่อเห็นว่ากระจกเทพหกวิธีขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่าบอกนะว่ามันมีความสามารถในการจัดเก็บเฉินเจิ้นอีไม่เคยพบเห็นกระบวนการจัดเก็บของกระจกเทพหกวิธีมาก่อนดังนั้นนางจึงรู้สึกแปลกใจเมื่อได้เห็นกระจกเทพหกวิธีขยายตัวอย่างไม่รู้จบครั้นแล้วกระจกเทพหกวิธีก็มีขนาดใกล้เคียงกับหลุมยักย้ายขณะที่ปลดปล่อยแสงเรืองครอบคลุมไข่ยักษ์อย่างทั่วถึงใช่แล้วแต่แน่นอนว่ากระบวนการนี้ใช้มุกนภาอย่างมหาศาลเฉินเซียงบังคับรอยยิ้มนอกจากนี้ยังมีพลังงานผันผวนอยู่ด้านล่างซึ่งมันทำให้ต้องใช้มุกนภามากยิ่งขึ้นผู้นำมังกรแดงเคยบอกว่าพยายามเคลื่อนย้ายไข่ใบนี้ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บที่ทรงพลังแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จหรือจะเป็นเพราะพลังงานที่ผันผวนจากด้านล่างสร้างการรบกวนเฉินเจิ้นอีกล่าวสมควรเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันข้าใช้มุกนภาปลดปล่อยพลังงานที่รุนแรงเพื่อต่อต้านพลังงานที่สร้างการรบกวนหลังจากกระจกเทพหกวิธีปลดปล่อยแสงเรืองได้สักพักไข่มังกรก็เริ่มเรืองแสงก่อนจะมีการลอยตัวขึ้นอย่างช้าช้าในขณะที่ไข่ลอยตัวเฉินเซียงได้ควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีเคลื่อนตัวลงต่ำและเมื่อกระจกเทพหกวิธีสัมผัสกับยอดบนของไข่มังกรมันก็เกิดการดูดกลืนเข้าสู่ห้วงมิติกระจกเทพหกวิธีเคลื่อนตัวต่ำลงเรื่อยๆตราบใดที่เคลื่อนลงสู่ด้านล่างสุดการเก็บเกี่ยวไข่มังกรสังหารสี่ชาติก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกระจกของเจ้าช่างอัศจรรย์จริงๆเฉินเจิ้นอีอุทานอย่างชื่นชมยามนี้นางตระหนักได้ว่ากระจกบานน้อยของเฉินเซียงมีความสามารถที่ทรงพลังซ่อนอยู่มากมายกระจกเทพหกวิธีไม่เพียงมีห้วงมิติจัดเก็บอันกว้างใหญ่เท่านั้นแต่ภายในยังมีข่ายพลังผนึกประทับที่แข็งแกร่งและคาดว่ามันสามารถปิดผนึกไข่มังกรใบยักษ์ย้ายนี้ได้หากไข่มังกรมีสถานการณ์อื่นกระจกเทพวิธีจะทำการผนึกประทับทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อันตรายปัจจุบันเฉินเซียงกับเฉินเจิ้นอียืนอยู่บนกระจกเทพหกวิธีที่กำลังเคลื่อนตัวลงต่ำเพื่อจัดเก็บไข่มังกรใบยักษ์ย้ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปกระจกของเจ้าน่าทึ่งเกินไปแล้วข้ารู้สึกว่ามันทรงพลังกว่าอาวุธเทพอสูรทั้งสี่เสียด้วยซ้ำเฉินเจิ้นอีกล่าวยามนี้นางเชื่อเช่นนั้นจริงๆเพราะอย่างน้อยอภรณ์ศักดิ์วิหกเพลิงต้นกำเนิดที่นางเคยครอบครองก็ไม่ได้มีความสามารถเช็คเช่นนี้นอกเหนือจากการจัดเก็บไข่มังกรใบยักษ์ย้ายเฉินเจิ้นอียังได้รู้ว่ากระจกของเฉินเซียงสามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ห่อเหินอุปกรณ์ป้องกันและอาวุธโจมตีห้าต้องบอกเลยว่ากระจกบานน้อยของข้าเป็นอุปกรณ์คู่ใจข้ามาเนิ่นนานแล้วเฉินเซียงหัวเราะเจ้าไม่ควรส่งเสียงเอะอะเพราะมันทำให้เจ้าดูไร้เดียงสาข้ารู้ดีว่าเจ้ามากความสามารถแต่ถึงกระนั้นข้าก็ไม่อาจมองเจ้าได้อย่างทะลุปรุโปร่งเฉินเจิ้นอีแค่นเสียงยามนี้นางรู้สึกว่ายิ่งรู้จักเฉินเซียงมากขึ้นเขาก็ยิ่งดูเป็นบุคคลที่ลึกลับมากขึ้นทุกทีไปจริงสิเจ้าอันธพาลน้อยหากเคลื่อนย้ายไข่มังกรยักษ์ย้ายได้สำเร็จเจ้าคิดว่าบานประตูจะเปิดตัวหรือไม่เฉินเจิ้นอีกล่าวถามมีความเป็นไปได้มากทีเดียวแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปเพราะข้าสามารถพาเจ้าหลบหนีได้ทันทีเฉินเซียงกล่าวอย่างไรก็ตามข้าคิดว่าการเปิดออกของบานประตูจะทำให้ทะเลชางหลานเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เป็นไปได้หรือไม่ว่าแท่นบูชามารฝันมาจากประตูด้านล่าง
เฉินเจินอีตั้งสมมติฐานแท่นบูชามารฝันเป็นสิ่งที่ทรงพลังหากมันเป็นต้นกำเนิดแท่นบูชามารฝันจริงก็สมควรมีอำนาจพลังอย่างมหาศาลแล้วพวกเราจะรับมือกับพลังงานนั้นได้อย่างไรข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอำนาจพลังมารฝันเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งมากจริงๆเฉินเซียงกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาเองก็เริ่มหนักใจพลังงานชนิดนี้สามารถเล่นงานจิตวิญญาณได้และเป็นเรื่องยากที่พวกเราจะต้านทานการคุกคามเฉินเจินอีกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเพียงต้านทานพลังงานจากแท่นบูชามารฝันก็เป็นเรื่องยากแล้วคงไม่ต้องพูดถึงบานประตูที่สมควรมีเงื่อนไขสูงกว่าอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปบางทีอำนาจพลังมารฝันอาจไม่ได้มีไว้สำหรับเล่นงานจิตวิญญาณโดยเฉพาะเฉินเซียงกล่าวสำหรับผู้ที่ถูกกลืนกินความทรงจำที่ดีล้วนเป็นบุคคลที่เข้าใกล้แท่นบูชามารฝันข้าคิดว่าแท่นบูชามารฝันสมควรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ในยามนี้กระจกเทพ6วิธีดูดซับพลังงานจากมุกนภามากขึ้นและมากขึ้นซึ่งทำให้เฉินเซียงเริ่มรู้สึกว่ามุกนภาที่ได้สั่งสมไว้อาจหมดไปจากการเก็บเกี่ยวไข่มังกรใบยักย้ายอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าหากเก็บเกี่ยวไข่ใหม่ขังไม้กระสับได้สำเร็จก็จะไม่ถือเป็นการขาดทุนอย่างแน่นอนเพียงแค่พลังงานที่สั่งสมอยู่ในเปลือกไข่ก็ถือเป็นผลกำไรสำหรับเฉินเซียงแล้วเมื่อไรกระบวนการเคลื่อนย้ายจะเสร็จสิ้นสักทีเฉินเจินอีกล่าวอย่างใจร้อนยามนี้นางตื่นตัวและเตรียมพร้อมโดยนำกระบี่มาถือไว้พร้อมกับพันด้วยอภรณ์ศักดิ์วิหกเพลิงนางคิดว่าหากมีประตูลึกลับอยู่ด้านล่างจริงมันก็อาจมีบางสิ่งอย่างปรากฏตัวจากบานประตูได้ทุกเมื่อจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งชั่วยามเฉินเซียงกล่าวข้าเองก็อยากให้มันเสร็จสิ้นเร็วๆเพราะมุกนภาของข้าร่อยหรอลงทุกทีถึงอย่างไรเจ้าก็ยังมีโอกาสให้เก็บเกี่ยวมุกนภาเพิ่มเติมที่สำคัญข้าเชื่อว่าตระกูลมังกระแดงจะช่วยเหลือเจ้าในการขุดค้นเฉินเจินอีกล่าวมันก็ไม่แน่เสมอไปถ้าหากว่าเกาะมังกระแดงถล่มลงจากการเคลื่อนย้ายไข่มังกรยักษ์ย้ายข้าก็อาจชวดโอกาสขุดค้นมุกนภาเฉินเซียงกล่าวนอกจากนี้ยังมีกองกำลังจากนิกาย6วิธีอยู่ที่นี่และบางทีกองกำลังหลักอาจตามมาสมทบในไม่ช้าด้วยการที่มีกระบี่มังกรครามเชฟชาชาบและอภรณ์ศักดิ์วิหกเพลิงปรากฏขึ้นในเกาะมังกรแดงก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอต่อการดึงดูดความสนใจของอาวุโสนิกาย6วิถีนอกจากนี้จอมพรดเกล็ดทองคำยังถูกฆ่าตายสิ่งนี้สมควรทำให้อาวุโสนิกาย6วิถีตระหนักได้ว่าสถานการณ์ในเกาะมังกระแดงไม่ได้อยู่ในการควบคุมของพวกมันเจ้ากำลังคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแต่หากสิ่งที่เจ้ากังวลไม่เกิดขึ้นเจ้าก็มีโอกาสให้เก็บเกี่ยวมุกนภาจำนวนมหาศาลเฉินเจินอีกล่าวในกรณีที่แย่ที่สุดข้าก็เชื่อว่าเจ้าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนเจ้ากำลังพูดเพื่อเอาใจข้าอย่างนั้นหรือเฉินเซียงสะยะยิ้มดูเหมือนจักรพรรดิยปนีจายีหนีกว่าผู้สูงส่งจะลดความหยิ่งทนงลงบ้างแล้วใครใช้ให้เจ้าเป็นเทพเจ้ามังกรสีชาติกันเล่าแน่นอนว่าข้าไม่กล้าหยิ่งผยองต่อหน้าเจ้าเฉินเจินอีกลอกตาปัจจุบันพวกเขาอยู่ใกล้กับแก่นพิภพดังนั้นมันจึงมีความร้อนสูงเฉินเซียงอัญเชิญพัดสีขาวออกมาก่อนจะใช้มันพัดไปรอบๆตัวเพื่อคลายความร้อนแน่นอนว่าพัดเล่มนั้นก็คือพัดพยัคฆ์ขาวไร้เสียงเพียงการโบกพัดเบาๆก็สามารถก่อกำเนิดสายลมเย็นที่ทำให้รู้สึกเย็นสบายแม้สายลมเย็นจะทำให้เฉินเจินอีรู้สึกผ่อนคลายแต่นางไม่ได้ใส่ใจกับพัดสีขาวของเฉินเซียงข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธเทพยัคฆ์ขาวมีอยู่น้อยมากทำให้เฉินเจินอีไม่รู้ว่าอาวุธเทพยัคฆ์ขาวเป็นเช่นไรและด้วยสาเหตุนี้เฉินเจินอีจึงไม่คิดว่าพัดสีขาวในมือเฉินเซียงแท้จริงก็คืออาวุธเทพยัคฆ์ขาวเจ้าไม่คิดจะนำกระบี่มังกรครามเพชฌฆาตออกมาเตรียมพร้อมสักหน่อยหรือเฉินเจินอีกล่าวถามด้วยสีหน้าจริงจังพวกเราไม่รู้ว่าประตูด้านล่างเป็นเช่นไรและมันอาจมีสิ่งที่อันตรายปรากฏได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องรีบร้อนต่อให้มีอันตรายออกมาจากประตูด้านล่างจริงแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับมันเฉินเซียงไม่ได้กังวลอย่างไรนักเพราะเขาคิดว่ากระจกเทพ6วิธีสามารถเหาะทะยานขึ้นไปด้านบนได้อย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าตนเองไม่ถนัดในการต่อสู้แต่ข้าคิดว่าเจ้าเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเฉินเจินอีกล่าวโดยเฉพาะชั้นเชิงในการต่อสู้ของเจ้าที่ดูเรียบง่ายแต่สามารถหวังผลได้จริงสินอกเหนือจากทักษะมังกรครามแล้วเจ้ายังฝึกฝนทักษะต่อสู้ชนิดใดมาบ้างอันที่จริงข้าฝึกฝนทักษะต่อสู้มามากมายนับไม่ถ้วนซึ่งมันทำให้ข้าสามารถประยุกต์ทักษะต่างๆเข้าด้วยกันได้เฉินเซียงกล่าวแต่แน่นอนว่าการผสมผสานทักษะต่อสู้ของข้านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าถ้าเช่นนั้นมันก็คือเป็นพรสวรรค์ของเจ้าเพราะข้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เฉินเจินอีกล่าวนางรู้สึกอิจฉาในความสามารถของเฉินเซียงเล็กน้อย
นอกเหนือจากทักษะการต่อสู้แล้วเฉินเจินอียังรู้ว่าเฉินเซียงมีจิตวิญญาณที่ทรงพลังอีกทั้งเขายังเข้าใจเกี่ยวกับพลังทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งกระจกเทพ6วิธีเกิดการสั่นไหวซึ่งทำให้เฉินเซียงตื่นตัวการเคลื่อนไหวนี้มาจากสิ่งใดเฉินเจินอีกล่าวถามยามนี้นางกระชับกระบี่พร้อมกับมองไปรอบๆตัวข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กระบวนการเคลื่อนย้ายใกล้เสร็จสิ้นแล้วเฉินเซียงกล่าวขณะที่เปิดใช้งานทักษะจิตติ๊บเป็นอันเรียบร้อยกล่าวจบเขาก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้ลดขนาดลงอย่างรวดเร็วทันทีที่กระจกเทพ6วิธีหดตัวเฉินเซียงกับเฉินเจินอีจึงได้มองเห็นบานประตูสีแดงเพลิงประตูสีแดงเพลิงมีขนาดใหญ่มากซึ่งมันมีความกว้างประมาณหมื่นจ้างและยามนี้บานประตูมีการสั่นกระพืออย่างบ้าคลั่งราวกับว่ามันจะเปิดตัวในไม่ช้าประตูกำลังจะเปิดออกเฉินเซียงเร่งควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีพุ่งทะยานขึ้นไปด้านบนก่อนหน้านี้เฉินเซียงมองหาบานประตูไม่เจอดังนั้นจึงเขาคิดว่าประตูลึกลับมีขนาดเล็กกว่าไข่มังกรใบยักษ์ย้ายทำให้ถูกบดบังอย่างมิดชิดแต่แท้จริงแล้วไข่ใบยักษ์ย้ายได้บดบังเพียงส่วนหนึ่งของประตูเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ